พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานในการนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระราชหัตถ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจสืบไปหลังเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวกับคณะรัฐมนตรีว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอให้ทุกคนยึดมั่นพระราชดำรัสพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนในช่วงที่ผ่านมาที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่